วันนี้นะครับผมขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของฟาร์มเพียงพอนะครับนี่คือเจ้าถุงเงินครับนะฮะคุณลักษณะน่าสนใจครับเพราะเป็นหมาที่เขาเรียกถูกทิ้งนะฮะโดนทิ้งไว้บริเวณใกล้วัดฮะซึ่งตลอดทุกครั้งที่ผมออกไปที่นานะฮะทุ่งนาก็จะเจอไอ้เจ้าตัวนี้ฮะเห่าอยู่กลางทุ่งนาซึ่งก็ไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นหมาวัดฮะตอนแรกไม่ได้สนใจอะไรก็มีไล่อยู่ 4-5 วันนะฮะเพราะมันไปเหยียบอยู่ในนาข้าวครับจนพอเกี่ยวข้าวปุ๊บมันก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านผมซึ่งวันแรกก็โดนผมเอาหลังสติ๊กไล่ยิงครับ 2-3 ก็ไล่ฮะคือคิดว่าเป็นหมาวัดจนวันที่4ฮะผมไปทําการเกษตรก็คือถ่ายคลิปเนี่ยฮะแล้วเจ้าถุงเงินมันเห็นหน้าผมมันก็เห่าแล้วก็วิ่งมาหานี่ฮะก็เลยทําให้หมาตัวนี้มันมีอะไรน่าจะพิเศษครับเพราะเนื่องจากว่าผมไล่ยังไงก็ไม่ยอมไปนะฮะแสดงว่าอยากมาอยู่ที่บ้านครับแล้วพอตอนหลังพอมาเห็นมันจะชัดคือมันมีคุณลักษณะที่พิเศษครับก็คืออ่ะถุงเงินหันหน้ามาก่อนเร็วนี่ฮะมันจะมีคุณลักษณะพิเศษก็คือ1หน้าผากมีแต้มขาวมีถุงเท้าทั้ง4ข้างครับรวมถึงหางมีแต้มจุดขาวครับนะฮะซึ่งเป็นคุณลักษณะของหมาที่ดีครับหมาให้คุณครับซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยคล้ายๆกับคุณทองแดงครับใครมาตอนหลังๆเนี่ยเห็นก็จะเริ่มขอฮะซึ่งผมก็ไม่ให้ครับเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดหมาตัวนี้ให้คุณมาอยู่ที่สวนผมก็โอเคครับเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ฮะจะเห็นไปทำการเกษตรผมทุกครั้งนะฮะเพื่อสังเกตได้ครับยังไงฝากติดตามความน่ารักของผมได้นะครับทางช่องสตูดิโอพอเพียงนะครับ